6มกราคม2564ต้องถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาเมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีตัดสินใจบุกเข้าไปภายในอาคารรัฐสภากรุงวอชิงตันดีซีหลังไม่พอใจผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีเรื่องมันเกิดขึ้นจากทรัมป์ซึ่งต้องการสกัดไม่ให้สภารับรองต่อชัยชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีของโจไบเดนได้ปราศัยปลุกม็อบที่อุทยานเนชั่นแนลมอลล์นานนับชั่วโมงโดยเน้นว่าทำไมเขาถึงควรเป็นผู้นำประเทศพร้อมยืนยันว่าเราจะไม่มีทางยอมรับความพ่ายแพ้ก่อนจะยุให้ผู้สนับสนุนเดินไปยังรัฐสภาซึ่งระหว่างนั้นสภาคองเกรสได้ประกาศให้ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภารัฐจอร์เจียจากพรรคเดโมแครตได้รับชัยชนะนั่นทำให้ฝูงชนที่สวมหมวกสีแดงโบกธงสีน้ำเงินแห่ไปล้อมสภาจนเต็มถนนก่อนกลุ่มแนวหน้าเข้าปะทะกับตำรวจจนต้องล่าถอยและพามวลชนบุกทุบกระจกเข้าไปได้สำเร็จบางส่วนมุ่งตรงไปที่ห้องประชุมที่กำลังโหวตรับรองสถานะของไบเดนจนมีภาพตำรวจชักปืนสั้นออกมาขู่ผู้ที่จะเข้ามาภายในผ่านช่องหน้าต่างที่แตกบางส่วนก็สามารถเข้าไปจนถึงห้องประชุมรวมทั้งสำนักงานของประธานสภาขณะที่สมาชิกรัฐสภาหลายคนต้องสวมหน้ากากกันแก๊สหนีออกไปยังจุดที่ปลอดภัยก่อนฝูงชนจะมาเยือนตนแต่ในความวุ่นวายนี้ก็เกิดเหตุสลดขึ้นเมื่อผู้ประท้วงสตรีคนหนึ่งถูกยิงเข้าที่หน้าอกล้มลงไปนอนกับพื้นก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยกรมตำรวจวอชิงตันไม่ได้บอกชัดเจนว่าเป็นฝีมือใครแต่ก็มีพยานอ้างว่าเสียงปืนดังขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่สั่งให้ผู้ชุมนุมล่าถอยออกไปส่วนทางทรัมป์ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอเรียกร้องให้ผู้สนับสนุนกลับบ้านเพื่อสันติภาพและความสงบแต่ก็ยังยืนยันว่าถูกขโมยผลการเลือกตั้งด้านไบเดนก็ชี้ว่ามันไม่ใช่การประท้วงแต่มันเป็นกบฏพร้อมระบุว่าประชาธิปไตยของสหรัฐถูกโจมตีอย่างไม่เคยปรากฏและจี้ให้ทรัมป์ออกสถานีโทรทัศน์แห่งชาติเพื่อยุติการชุมนุมโดยหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็สามารถผลักดันผู้ชุมนุมออกไปจากพื้นที่อาคารรัฐสภาได้สำเร็จขณะที่โฆษกทำเนียบขาวได้อ้างว่าทรัมป์ได้สั่งเรียกกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิเข้าประจำการเพื่อจัดการสถานการณ์ความไม่สงบโดยกระทรวงกลาโหมได้ระบุว่ามีกองกำลังจากวอชิงตันดีซี 1,100 นายได้ถูกเรียกเข้ามาสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางขณะที่รัฐเวอร์จิเนียและรัฐเมริแลนด์ก็กำลังส่งเข้าประจำการเช่นกันนอกจากนี้ยังพบผู้สนับสนุนของทรัมป์ออกมาประท้วงในหลายพื้นที่ทั้งในรัฐออริกอนแคนซัสโคโลราโดจอร์เจียยูทาห์แอริโซนาอาร์คันซอฟลอริดาและนิวเม็กซิโกจนหลายเมืองต้องสั่งปิดสำนักงานเร็วขึ้นบางแห่งใช้มาตรการทำงานที่บ้านเพื่อป้องกันไว้ก่อนขณะที่ Twitter Facebook และ Instagram ก็ตัดสินใจระงับบัญชีในสื่อสังคมออนไลน์ของทรัมป์หลายชั่วโมงพร้อมลบคลิปของทรัมป์ที่พูดให้มวลชนกลับบ้านโดยชี้ว่ามีส่วนยุยงส่งเสริมมากกว่าที่จะบรรเทาความรุนแรง